เป็นไงบ้างว่าเรื่องงานอ่ะก็ต้องรอผู้ใหญ่เขาสรุปอีกทีครับแต่พี่ลีก็บอกว่าจะช่วยคุยกับคุณวุฒิให้ครับคุณวุฒิก็เกินไปทำเป็นเรื่องใหญ่เชียวอย่าคิดมากนะว่านะนะพี่นินครับผมลองถามด้วยเฉยๆนะครับถ้าพี่นินท้องเนี่ยแล้วผมเข้าใจละไอ้เรื่องที่เธอกังวลน่ะเรื่องนี้เองหรอกเหรอมีหน้าขยันขยอให้พี่มาแล้วมาอีกอยู่นั่นแหละถ้าจะมีใครที่ทำชีวิตเธอพังยังไงก็ไม่ใช่พี่แน่นอนระวังคนอื่นดีกว่านะคิดว่าไม่น่าจะโดนอะไรจู่ๆมันก็เป็นนะคะแล้วมีตรงนี้ที่เดียวหรือว่ามีที่อื่นอีกด้วยไหมครับรู้สึกว่าจะมีที่ขาด้วยค่ะถ้างั้นหมอขอเจาะเลือดไปตรวจด้วยนะครับได้ค่ะหมอคะฉันเป็นอะไรร้ายแรงมากไหมคะเดี๋ยวรอผลทุกอย่างก่อนดีกว่าครับถึงจะตอบได้แต่ตอนนี้หมออยากให้คนไข้แอดมิดครับอุ๊ยไม่เอาค่ะฉันกลัวการนอนโรงพยาบาลถ้าจะต้องมาตรวจฉันมาได้แต่ไม่นอนโรงพยาบาลนะคะถ้างั้นก็ได้ครับแต่ถ้าหากว่ามีอาการหายใจไม่ค่อยทันหรือว่าอ่อนเพลียจนเดินไม่ไหวเนี่ยหมออยากให้รีบกลับมาหาหมอโดยด่วนเลยนะครับบอกฉันได้ไหมคะว่าฉันเป็นอะไรกันแน่รอผลตรวจทุกอย่างให้แน่ใจก่อนนะครับแล้วทางเราจะแจ้งไปแต่ถ้าหากว่าทางเราติดต่อคุณไม่ได้เนี่ยจะขอติดต่อผ่านทางคุณจัตวาตามนี้เลยนะครับส่งพี่ที่เนี่ยเพราะไม่อยากให้ไปคอนโดอีกแล้วใช่ไหมเรื่องเมื่อวานเหรอผมขอโทษนะครับแต่ผมไม่อยากให้มันมีปัญหาตั้งแต่วันนั้นคุณวันก็ยังไม่รับโทรศัพท์ผมเลยอ่ะต่อไปนี้เราคงเจอกันไม่ได้อีกแล้วสินะใช่ไหม
ากนอนคนเดียวแต่ไม่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะที่นี่ไม่มีใครมาหรอกนะก็นะครับจะคว้างไม่สนร้ายมากก็ร้ายไปแย่งมากก็แย่งไปหัวใจของคนไม่มีวันพอคนที่แพ้ก็คนที่พลั้งถูกหลอกใช้แล้วแทงขึ้นหลัง